กราบเรียนท,ยท่ทานประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมในมณฑลบุญตันสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกรัฐสภาในฐานะกรรมิการครับท่านประธานครับอันนี้เป็นเพียงประเด็นข้อหาหรือเนื่องจากว่าคณะกรรมการเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดหาหรือกันมาก่อนหน้านี้แต่เนื่องจากว่ามีท่านสมาชิกได้สอบถามถึงความสม่ำเสมอในการใช้ถ้อยคำบางคําซึ่งเพลินม,มันเป็นคําที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะครับคือ จะเห็นได้ว่าเรามีข้อความเรามีเรามีคำนะฮะถ้อยคําที่ใช้คําว่าประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกอยู่หลายที่บางที่ก็จะมีคําว่าเข้าถึงและใช้ได้โดยสะดวกบางที่ก็จะมีเข้าถึงหรือใช้ได้โดยสะดวกบางที่ก็จะไม่มีและจะไม่มีหรืออะไรนะครับผมเข้าใจว่าในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็ดีกฎหมายฉบับอื่นหลายฉบับก็ดีเนี่ยใช้คําว่า เข้าถึงได้โดยสะดวกแล้วก็ให้กินความถึงใช้อยู่แล้วนะครับก็มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในด้านในทางกฎหมายก็เคยอภิปรายไว้ในหลายโอกาสนะครับผมเองก็ไม่อยากให้เกิดความสับสนนะฮะก็เลยอยากจะหารือ,อทั้งกรรมธิการเพื่อนร่วมงานผมนะครับแล้วก็ที่ประชุมว่าถ้าจะปรับให้ถ้อยคำเป็นเหมือนกันหมดนะฮะก็คือถ้อยคำที่มีลักษณะเดียวกันเนี่ยนะครับ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกก็ให้เขียนเหมือนกันให้หมดส่วนที่มีคําว่าทั่วไปหรือไม่มีอันนั้นผมไม่ติดใจเพราะผมคิดว่าบางแห่งเนี่ยมันมีการเน้นย้ําเช่นคําว่าทั่วไปไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งในแต่ละมาตราบ,บริบทมันจะต่างกันครับท่านประธานครับก็เลยไม่ได้หาหรือในส่วนนั้นครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ,รบขอบคุณนะครับ